สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องแค่เพื่อนครับเพื่อน EP 1เรื่องราวของสองหนุ่มสุดเกรียนที่ต้องเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่ยังไม่เกิดเพราะว่าพ่อแม่ของทั้งสองบ้านมักจะทะเลาะกันเป็นประจำและสาเหตุนี้เองทำให้สองหนุ่มต้องเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่เด็กจนไปถึงมหาลัยแถมทั้งคู่ยังต้องเรียนโรงเรียนเดียวกันมาตลอดอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่พ่อหนุ่มหน้าติ่มมาดเนียบลูกคุณหนูที่กำลังเลียงกล่องสีอยู่นี่เขาชื่อว่าปานปานเป็นคนที่เนียบมากไม่ว่าจะทำอะไรทุกอย่างต้องเป็นระเบียบไปหมดถ้าเอาเตารีดมารีดกระดาษให้เรียบได้ปานคงทำไปแล้วส่วนพ่อหนุ่มมาดกวนกาดเกียนคนนี้เขาชื่อว่าพัดพัดเป็นคนกวนบาทามากๆทะเลนขี้เล่นและไอ้สองหนุ่มนี้เองที่เป็นศัตรูกันมาตั้งแต่ยังเด็กและสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ไม่ถูกกันเพราะว่าบ้านของปานมาเปิดร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างแข่งกับบ้านของพัดนั่นเองแถมยังดึงเอาลูกน้องของพ่อพัดไปสมดอีกด้วยตั้งแต่วันนั้นมาทั้งสองบ้านก็ทะเลาะกันมาตลอดทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องวางถังขยะล้ำบ้านกันจนทั้งคู่ถึงกับเอาเส้นมาขีดแบ่งไว้เลยหรือแม้กระทั่งแม่ๆที่ออกมาใส่บาตรก็ยังแข่งกันขอพรให้ลูกเกิดมาหล่อกว่าแฟนของลูกสวยกว่าอีกด้วยพอถึงตอนที่พัดกับปานเกิดมาในสมัยหัวโปกทั้งคู่ก็ยกพวกหวดกันยับแถมแข่งกันทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาต่างๆการเรียนถึงขนาดแย่งกันตอบและตีกันในห้องทีเดียวเหนื่อยกับทั้งสองบ้านจริงๆแถมวันวาเลนไทน์ทั้งสองคนยังแข่งกันอีกว่าใครจะได้สติ๊กเกอร์จากสาวๆเยอะกว่ากันกลับมาปัจจุบันตอนนี้ปานเรียนมหาลัยแล้วอยู่คณะสถาปัตย์และก็เพิ่งเปิดเทอมได้ไม่นานในระหว่างที่เขากำลังเลี้ยงสีอย่างสบายใจเซฟหนึ่งในสมาชิกของแก๊งปานก็วิ่งมาอย่างไวแล้วก็มายืนเหนื่อยอย่างกับหมาหอบแดดพร้อมกับบอกปานว่าเพื่อนในแก๊งกำลังยืนงงในดงตีนอยู่ได้ยินแบบนั้นปานก็ไม่รอช้าลุกขึ้นมาถอดหูฟังแล้วก็เลียงสีเก็บเข้าที่ถามหมอเซฟถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าเพื่อนกำลังจะโดนเล่นงานอยู่ยังมีอารมณ์มาเก็บสีอีกตัดมาที่มหากรรมรวมบาทาสมาชิกแก๊งของปานกำลังหวดกับแก๊งของพัดอยู่อย่างดุเดือดด้วยสกิลของพัดที่เทพมากตีบวกมาเยอะ3คนก็ยังเอาพัดไม่ลงและดูเหมือนว่าแก๊งของปานจะเริ่มเสียท่าเข้าให้แล้วระหว่างนั้นเองปานก็วิ่งกระโดดเอาเข่าพุ่งใส่พัดยังกำนักสู้พันข้าวเหนียวจนพัดถึงกับล้มลงกองไปกับพื้นพอพัดตั้งตัวได้ยืนขึ้นมาก็ทำเอาทั้งพัดและปานถึงกับตกใจอย่างกับเห็นผีเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งคู่เข้ามาเรียนในมหาลัยเดียวกันอีกแล้วแถมพัดยังเรียนคณะวิศวะที่เป็นคู่อริของคณะสถาปัตย์อีกด้วยทั้งคู่ยืนสตันกันสักพักแล้วก็เตรียมจะหวดกันต่อแต่หมัดยังไม่ทันจะได้ปะทะกันยามกับอาจารย์ก็เข้ามาไล่ทั้งสองแก๊งจนวิ่งหนีห่างจุกตูดกันไปคนละทิศคนละทางหลังจากนั้นปานก็เรียกเพื่อนๆมานั่งถามว่าไปสร้างปัญหาอะไรไว้ถึงโดนพวกวิศวะตามมาเล่นแบบนี้ไวหนึ่งในสมาชิกแก๊งตัวก่อเรื่องก็เลยเล่าว่าเมื่อคืนพวกเขาไปนั่งเชียร์บอลกันในร้านเดียวกับแก๊งของพัดแต่ทีมบอลที่พวกไวเชียร์แพ้ก็เลยพานชูนิ้วกลางให้พวกพัดไปตัดมาที่แก๊งวิศวะของพัดเหมือนว่าทุกคนยังไม่หายแค้นก่อนพ่อคิ้วหนาก็เลยถามพัดไปว่าคนที่แอบพุ่งเข่าใส่พัดเป็นใครแต่พัดก็เหมือนจะโกหกเพื่อนไปว่าเขาไม่รู้จักเพราะเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าทั้งสองบ้านเป็นศัตรูกันระหว่างที่ทั้ง4คนกำลังนั่งคุยกันอยู่ก่อนก็เอาคลิปที่มีคนแชร์เยอะมากให้พัดดูซึ่งคลิปนั้นก็คือคลิปที่ไวชูนิ้วกลางให้แก๊งพวกเขานั่นเองพัดที่เห็นก็หัวร้อนมากบอกกับเพื่อนๆไปว่าเขาจะตามเอาคืนอีกแน่นอนตอนเย็นหลังจากที่ปานกับพัดกลับมาบ้านเขาก็เล่าให้พ่อกับแม่ฟังทันทีว่าต่างคนต่างเจอกันแล้วก็เรียนอยู่ที่มหาลัยเดียวกันแถมทั้งคู่ยังได้เป็นประธานรุ่นของคณะที่ตัวเองเรียนอีกด้วยแม่สาวผิวขาวโอโมคนนี้เธอชื่อว่าพาเป็นน้องสาวของพัดนั่นเองพามักจะคอยตามเช็ดตามเก็บตามซักเสื้อผ้าให้พัดตลอดพอหนุ่มพัดมันทำอะไรไม่เรียบร้อยสักอย่างหลังจากกินข้าวเสร็จระหว่างที่ปานเอาขยะออกมาทิ้งหน้าบ้านก็เจอพัดมันเดินมาพร้อมกับไอติมคู่ใจและทั้งคู่ก็เถียงกันเรื่องถังขยะล้ำเส้นอีกแล้วต่างคนต่างถีบกันไปมาจนถังขยะของพัดล้มและปานก็รีบหนีเข้าบ้านไปพัดก็เลยรีบตั้งถังขยะขึ้นมาแล้วก็แอบเอาไอติมไปทิ้งในถังขยะบ้านปานแทนตัดมาบนห้องพอพัดขึ้นมาบนห้องพาก็บ่นชุดใหญ่ไฟกระพริบพร้อมกับสั่งพัดว่าห้ามยุ่งกับปานและก็ห้ามทำร้ายปาน
อีกพัดที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่รับปากน้องสาวไปและสาเหตุที่พาต้องให้พัดสัญญากับเธอก็เพราะว่าสมัยหัวโปกตอนที่พาจมน้ำปาดเป็นคนโดดลงไปช่วยพาจนรอดขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนั่นเองเช้าวันต่อมาแก๊งของพัดก็เตรียมแผนดักกระทืบไว้ทันทีโดยการมาสอดแนมตั้งแต่เช้ายันเย็นหนังทรงหนังสือแทบไม่ได้เรียนกันเลยทีเดียวหลังจากที่สอดแนมกันมาสักพักแก๊งของปานก็ได้แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางแล้วเหมือนว่าปานจะเห็นประกาศงานประกวดดนตรีติดอยู่ไฟในการเล่นดนตรีของเขาก็เหมือนจะเริ่มกลับมาปานไม่รอช้ารีบเดินไปเอาใบสมัครทันทีทางฝั่งแก๊งของพัดเห็นไวแยกออกมาคนเดียวก็ไม่รอช้าเข้าประจำการโดยที่ทุกคนตามประกบไวไว้แต่พัดก็แกล้งบอกเพื่อนว่าเขาจะตามประกบปานเองซึ่งสาเหตุจริงๆก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้ปานโดนทำร้ายตามที่สัญญากับพาไว้นั่นเองพัดเดินตามปานไปเรื่อยๆอย่างกับนินจาพอไปถึงหน้าห้องดนตรีก็ดันเจออาจารย์เรียกเข้าไปซะงั้นทำให้พัดต้องสมัครประกวดดนตรีไปด้วยอีกคนแต่ใบสมัครดันเหลือแค่ใบเดียวเท่านั้นอาจารย์ก็เลยให้ทั้งคู่ไปถ่ายเอกสารกันเอาเองระหว่างที่ปานกำลังถ่ายเอกสารอยู่พัดก็รีบโทรหาเพื่อนให้จัดการไว้ได้เลยแก๊งของพัดก็ไม่รอช้าเริ่มปฏิบัติการทันทีพอวางสายเสร็จปรากฏว่าปานหายไปซะแล้วทำเอาพัดถึงกับงงว่ามันหายไปไหนไวจังตัดมาที่แก๊งของพัดเจอคนใส่เสื้อเหมือนกับไวก็ใช้วิชาคนไฟบินพุ่งไปถีบหน้าคว่ำทันทีแต่คนคนนั้นดันเป็นปานซะงั้นด้วยความที่ลงมือไปแล้วทั้ง3คนก็เลยต้องลุมประเคนหมัดให้กับปานแทนปานที่เหมือนสู้ไม่ได้ก็หาจังหวะวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนออกมาวิ่งไปสักพักก็เจอพัดขวางอยู่แต่พัดดันพาปานไปแอบซะงั้นจนแก๊งของพัดวิ่งผ่านไปพัดก็เลยรีบพาปานขึ้นรถพอมาถึงหน้าโรงเรียนปานก็สั่งให้พาจอดรถแล้วก็เดินลงจากรถไปพัดก็เดินตามลงไปแล้วก็สั่งให้ปานหยุดพร้อมกับโยนเสื้อให้เปลี่ยนเพราะไม่อยากให้ที่บ้านทั้งสองฝั่งมีปัญหากันอีกแต่ทั้งคู่ก็ยังเถียงกันไม่หยุดซะงั้นจนปานเดินหนีตัดมาที่บ้านของปานตอนค่ำอยู่ๆพัดก็แอบปีนหน้าต่างขึ้นมาทำเอาปานถึงกับตกใจมากแต่พัดก็บอกกับปานไปว่าเขามีเรื่องจะคุยด้วยเพราะว่าพาขอมาไม่อยากให้เขามีเรื่องกับปานและก็อยากจะจบเรื่องแก๊งของทั้งสองคนที่มีปัญหากันแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนศักดิ์ศรีมันค้ำคอไม่อยากเสียหน้าทั้งคู่ปานก็เลยยื่นข้อเสนอไปว่าต้องยอมถอยทั้งสองฝ่ายโดยจะให้ไวเป็นคนขอโทษพัดแล้วก็ให้เรื่องมันจบวันต่อมาทั้งสองคนก็ทำตามแผนทันทีนัดเพื่อนของทั้งสองฝ่ายมาและเหมือนว่าสถานการณ์มันจะไปได้ดีเพราะว่าไวยอมขอโทษแต่โดยดีแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพอคิ้วหนาอย่างก่อนมันก็เอาอีกแล้วร่างกายอยากปะทะอีกแล้วตะโกนขึ้นมาว่าคิดว่าขอโทษแค่นี้มันจะจบหรอพร้อมกับสั่งให้เพื่อนๆลุยถามหมอพัดกับปานถึงกับงงเป็นชาวประมงหาปลาไม่เจอกันเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ได้คิดไว้ว่ามันจะผิดแผนแบบนี้และทั้งสองฝั่งก็ใส่กันยับปานที่ยืนงงทำอะไรไม่ถูกพัดก็เลยกระซิบบอกว่าให้แกล้งต่อยกับเขาจะได้ไม่มีใครสงสัยและทั้งคู่ก็ต่อยกันปอมๆแต่เหมือนจะผิดคิวเพราะว่าปานดันไปเตะพัดแรงซะงั้นถามหมอพัดถึงกับสะดุ้งเลยปานก็เลยรีบขอโทษไปแต่เหมือนว่าพัดจะเล่นแรงบ้างต่อยแขนปานสะร้องอุ้ยเลยทีเดียวระหว่างนั้นเองยามก็มาไล่ทั้งสองฝั่งออกไปพอดีหลังจากนั้นปานกับพัดก็แอบมานั่งคุยกัน2คนโดยที่ปานถามพัดว่าเรื่องมันจะจบไหมพัดก็เลยบอกไปว่าขอโทษแล้วเจ็บตัวแล้วเขาจะให้จบแต่ทันใดนั้นเองอาจารย์ก็เดินเข้ามาบอกว่าไม่จบพร้อมกับพาทั้ง2คนไปที่ห้องพักครูและบอกกับทั้ง2คนว่าเขาจะให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายถ้าครั้งหน้ายังตีกันอีกเขาจะตัดสิทธิ์ทั้ง2คณะไม่ให้ร่วมกิจกรรมต่างๆในมหาลัยตอนเย็นหลังเลิกเรียนพัดก็มาหาซื้อยาทาแก้ปวดแต่ยาหลอดสุดท้ายมันถูกขายให้ปานไปแล้วซะงั้นพัดก็เลยเดินหน้าเซ็งๆออกมาแต่เหมือนว่าปานจะใจดียอมให้พัดใช้ยาด้วยและทั้ง2คนก็มาปรึกษากันอีกแล้วว่าจะทำยังไงให้2แก๊งไม่มีปัญหากันอีกพอทั้งคู่ยังอยากประกวดดนตรีกันอยู่ปานก็เลยยื่นไอเดียอีกแล้วว่าให้รายงานกันว่าไปไหนบ้างเพื่อลดการเจอหน้ากันจะได้ไม่ปะทะกันอีกโดยการแอดไลน์กันไว้แล้วก็คอยทักถามกันแต่ทั้งคู่ก็เอาอีกแล้วกลัวเสียฟอร์มอีกแล้วไม่มีใครยอมแอดหาก่อนสุดท้ายก็เลยได้ข้อสรุปว่าให้พิมพ์ ID ไลน์แล้วกดแอดพร้อมกันวัดดวงไปเลยและคนที่แพ้ก็คือพัดนั่นเองตัดมาที่ห้องนอนของปานเขาหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูแล้วก็ยิ้มนึกไปถึงสมัยตอนหัวโปกนาฬิกาเรือนนี้ปานทำตกไว้ตอนช่วยพาขึ้นมาจากน้ำและพัดก็แอบปีนขึ้นหน้าต่างเอามาคืนนั่นเองพัดที่เห็นว่าปานช่วยชีวิตน้องเขาไว้ก็เลยบอกกับปานในตอนหัวโปกไปว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกแต่ห้ามมาพูดต่อหน้าคนอื่นพอกลัวคนจะคิดว่าเป็นเพื่อนกันตัดกลับมาปัจจุบันปานก็เอานาฬิกาเรือนนั้นมาใส่แล้วก็ยิ้มอย่างกับคนบ้ามาทางฝั่งของพัดตอนนี้เขาได้มาอยู่หอเรียบร้อยแล้วส่วนปานก็ได้มาอยู่หอเหมือนกันแถมยังเป็นห้องตรงข้ามพัดโดยที่ทั้งสองคนไม่รู้มาก่อนว่าอยู่ใกล้กันอีกด้วย
จบลงไปแล้วสำหรับแค่เพื่อนครับเพื่อนตอนที่1เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย